สวัสดีครับคริปโตมอมเทรนเนอร์ทุกคนเมื่อวานทุกคนก็รับไข่กันแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมก็ดูไข่ทั้งวันเลยครับตัวที่ผมได้ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวเราต้องไปดูในอนาคตครับว่ามันอาจจะทำอะไรได้มากขึ้นวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญครับนั่นก็คือตัวตลาดหรือว่าตัวโมชิมาร์เก็ตเพลสนะครับที่เราจะแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าคุณจะขายซื้อหรือรวมไปถึงการทรานสเฟอร์ตัวไข่ของคริปโตมอมเนี่ยให้กับคนอื่นครับไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเข้ามาที่ตัว Mochi Marketplace นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับ app.mochi.market ครับมันก็จะพาเรามาที่หน้านี้ครับเราก็ต้อง connect wallet ก่อนนะครับผมใช้ MetaMask ใส่ password พอเข้ามาแล้วก็ไปที่ profile ครับก็คือหน้าของเราครับอ่ะตรงนี้นะครับ on sale จะเป็นไอเทมที่เรากำลังขายอยู่ครับ collected เนี่ยก็เป็นไอเทมที่เรามีอยู่ครับของผมมีขายหยิบใบนี้อยู่นะนี่ครับผมได้ใบนี้ใบที่36มันเป็น Ghost Cryptomon ครับแบบค่อนข้างสมดุลให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าตัวไข่ใบนี้นะครับมันเป็นไข่1ใน 10,000 ฟองที่แจกให้กับ 10,000 คนที่อยู่ใน leaderboard นะครับเนี่ยผมได้ไข่ใบนี้ธาตุผีบาลานซ์นอร์มอลไม่ค่อยครับไม่ค่อยกล้าบอสด้วยครับแต่ว่าไม่ค่อยป่วยง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังครับเครซิเนตอย่างเยอะอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ฉลาดด้วยรวมไปถึงอีโก้สูงด้วยครับตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อครับวิธีการที่เราจะขายไข่คริปโตมอนก็ง่ายๆเลยครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับกดเซลล์เสร็จแล้วจะเห็นตรงนี้ครับเราสามารถเลือกขายได้2เหรียญครับไม่ว่าจะเป็นตัว MOMA ซึ่งเป็นเหรียญของทาง Mochi Marketplace นะครับหรือว่าตัวเหรียญ BNB ครับก็ให้เลือกเหรียญที่เราต้องการแล้วก็ใส่ราคาไปเลยครับสมมติว่าผมจะขายเหรียญนี้ที่30ครับก็กดเซลล์ไปเลยมันก็จะต้องเสียแก๊สฟรีเล็กน้อยนะครับอย่างอันนี้เสีย 0.11 US ดอลลาร์ครับซึ่งไม่เยอะเท่าไหร่ก็กดคอนเฟิร์มต่อไปได้เลยครับแต่นี้ผมไม่ขายนะครับผมจะกดรีเจ็คง่ายไหมครับวิธีการขายถ้าเกิดว่าเราจะซื้อนะครับก็ง่ายเหมือนกันครับให้ไปที่เบราว์เสร็จแล้วให้เลื่อนมาตรงนี้ครับตรงด้านซ้ายมือเนี่ยกดตรงคริปโตมอนรอสักครู่นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นคริปโตมอนที่อยู่ในตลาดครับตอนนี้มีคนลิสต์ไว้แล้วอยู่104ใบนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ครับว่าเราจะให้โชว์เป็นเหรียญ MOMA หรือว่าเหรียญ BNB ครับราคาของมันอันนี้ผมเป็น BNB นะตรงนี้ก็เลือกอีกครับว่าจะให้มันแสดงผลแบบไหนแบบว่าอันที่เพิ่งจะลิสต์ล่าสุดครับหรือว่าอันที่เพิ่งจะครีเอทล่าสุดหรือว่าตรงนี้ครับ Price ASC มันก็คือเรียงลำดับตั้งแต่ราคาที่แพงที่สุดไปราคาที่ถูกที่สุดนะครับลองดูนี้ตอนนี้นะครับมีคนขายแพงที่สุดอยู่ที่999 BNB โหอย่างแพงแล้วถูกสุดอ่ะถูกสุดอยู่ที่ 0.33 BNB ครับก็น่าจะประมาณ 3,000 บาทใช่ไหมตอนนี้ BNB ประมาณ 90,000 เอ้ยตอนนี้ BNB ประมาณ 9,000 กว่าบาทครับเห็นไหมครับง่ายๆสมมุติถ้าเราอยากซื้อก็กดเข้าไปครับโอ้ตรงนี้มันตังผมมีไม่พอนะครับในMetaMask ผมมีอยู่แค่ 0.0166 เองครับก็ถ้าเกิดว่ามันเงินพอนะครับมันก็จะขึ้นให้กด Buy เราก็แค่กด Buy แล้วก็เสียไอ้ Transaction Fee ไปนิดหน่อยแล้วก็แค่นี้ครับเรียบร้อยต่อไปก็มาที่ Profile ครับนอกจากที่เราจะซื้อหรือว่าขายนะครับมันก็มีฟังก์ชันนี้ครับ Transfer เราสามารถส่งขายให้คนอื่นได้ครับโดยใส่ตัว Address ไปตรงนี้ครับแล้วก็กดTransfer แค่นี้ครับคำถามที่เพื่อนๆชอบถามครับว่าเราสามารถส่งขายให้กันได้ไหมส่งให้ได้นะครับตอนนี้มันมีฟังก์ชันมาแล้วครับแต่ผมยังไม่ลองใช้แต่มันก็น่าจะเหมือนตัวเกมอื่นๆครับแค่ใส่ตัว address ลงไปแล้วก็กด transfer ได้เลยครับง่ายๆ
แค่นี้นะครับง่ายๆวิธีการขายซื้อหรือว่าการ transfer ไข่ใน Mochi Marketplace ตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรครับแค่รอเวลาที่มันจะมีไอตัวเฟสหนึ่งที่เป็น tested มาให้เราลองเล่นครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างอย่าลืมช่วยผมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายThe monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun.